มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแมสกลับมาสูงอีกรอบหลังสมุทรสาครล็อกดาวน์จากกรณีผู้บัญชาการภาค7และผู้ว่าสมุทรสาครตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นข่าวด่วนเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาวันที่19ธันวาคม63ถึงสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งพบว่าล่าสุดมีผู้ติดถึง500กว่าคนพร้อมสั่งล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวในคืนนี้ทันทีค่ะหลังการแถลงข่าวดังกล่าวทำให้ประชาชนเริ่มเกิดความไม่มั่นใจและวิตกกังวลอย่างมากที่คิดว่าโควิดจะกลับมาอีกรอบนะคะต่างเริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นรวมทั้งหาซื้อหน้ากากอนามัยเอามาไว้ใช้เป็นจำนวนมากค่ะล่าสุดนะคะมีผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายรายค่ะได้ทวิตถึงคนขายหน้ากากอนามัยหลังมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะกลับมาอีกครั้งซึ่งพบว่าก่อนที่จะมีการแถลงข่าวด่วนที่สมุทรสาครนะคะราคาหน้ากากอนามัยยังคงไม่แพงโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายดังกล่าวระบุว่าก่อนแถลงข่าวราคาหน้ากากอนามัย1กล่อง50ชิ้นแค่29บาทแต่หลังจากแถลงข่าวขึ้นไป89บาททันทีค่ะส่วนอีกรายก็บอกว่าตอนกดซื้ออยู่ที่39บาทและ50บาทพอออกไปแป๊บนึงจะกลับมาจ่ายเงินกลับขึ้นเป็น139บาททันทีนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนนะคะเข้ามาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าเพิ่งเจอราคาหน้ากากอนามัยแอบขึ้นทันตาเห็นเหมือนกันค่ะแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะสงสารผู้บริโภคคนไทยด้วยกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ